เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคค่ะวันนี้พบกับดิฉันอภิคณาเขื่อนแก้วนะคะรับฟังกันได้ทาง www.thaipbspodcast.com นะคะรวมถึงแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast ช่องทางออนไลน์ Facebook ต่างๆ Twitter YouTube ของเราด้วยรวมถึงสถานีวิทยุชุมชนที่เชื่อมโยงสัญญาณนะคะแจ้งเรื่องราวเกี่ยวกับภัยเกี่ยวกับผู้บริโภคมาได้เลยนะคะ027902111ขอสายอภิคณาได้เลยนะคะคุณผู้ฟังเรื่องแรกเลยค่ะที่เราได้ติดตามกันเป็นกระแสข่าวมาหลายสัปดาห์เลยนะคะนั่นก็คือเรื่องของการซื้อทองแต่ปรากฏว่าเอ๊ะได้ทองปลอมหรือเปล่านะคะอย่างที่เป็นข่าวไปก็มีความคืบหน้าแบบนี้ค่ะไทย PBS ก็ติดตามนะคะว่าเอ๊ะเรื่องของกลุ่มผู้เสียหายตอนนี้เขายังคงเคลื่อนไหวอยู่นะคะคุณผู้ฟังล่าสุดกลุ่มผู้เสียหายนี่แหละค่ะรวมตัวกันไปร้องที่กองบังคับการปราบปรามก็คือขอไปพบกับตำรวจปคบ.ก็คือตำรวจคุ้มครองเกี่ยวกับผู้บริโภคนะคะกลุ่มผู้เสียหายคดีซื้อทองไม่ได้มาตรฐานจากผู้ต้องหานะคะก็คือแม่ตั๊กกับป๋าเบียร์นี่แหละรวมตัวกันไปทวงถามความคืบหน้าทางคดีนะคะกับตำรวจปคบ.เกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมว่าอย่างนั้นขณะที่ตำรวจเองนะคะก็ยืนยันค่ะว่าการสืบสวนเนี่ยเป็นไปตามขั้นตอนจะเร่งสรุปสำนวนให้ทันกำหนดฝากขังภายใน2พฤศจิกายนนี้ด้วยค่ะรายละเอียดเป็นแบบนี้คุณผู้ฟังกลุ่มผู้เสียหายนะคะที่ซื้อทองจากร้านของนางสาวกรกนกนะคะหรือแม่ตั๊กแม่ค้าออนไลน์เข้าไปทวงถามความคืบหน้าคดีกับตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบก.ปคบ.ค่ะถึงกระบวนการของการทำคดีนะคะแล้วก็การตรวจสอบเส้นทางการเงินเส้นทางทรัพย์สินของนางสาวกรกนกนะคะรวมถึงบุคคลที่อยู่เบื้องหลังที่อาจจะเข้ามาแทรกแซงคดีทำให้ผู้เสียหายเกรงว่าคดีไม่คืบหน้าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือเปล่าว่าอย่างนั้นทางด้านพันตำรวจโทปริญญาปาละนะคะรองผู้กำกับการสอบสวนกองกำกับการ1บก.ปคบ.ค่ะชี้แจงนะคะว่าได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาเก็บรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆมีการสอบสวนพยานในทุกมิติค่ะแล้วก็จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จเพื่อสรุปสำนวนส่งฟ้องผู้ต้องหาภายใน2พฤศจิกายนนี้นอกจากนี้นะคะตำรวจได้มีการเรียกตัวบุคคลที่มีชื่อเสียงนะคะที่ร่วมไลฟ์สดผ่านช่องทางออนไลน์มาสอบขยายผลอย่างต่อเนื่องด้วยขณะนี้ค่ะอยู่ระหว่างการเรียกคนใกล้ชิดนะคะฉายาก็คือเจนุชเมียรังแล้วก็ซ้อขวัญมาพบภายในสัปดาห์นี้ด้วยส่วนผู้เสียหายที่เข้าแจ้งความในสถานีตำรวจตามท้องที่ทั่วประเทศเนี่ยสามารถทำได้เลยนะคะหลังจากนี้ก็จะนำสำนวนมารวมนะคะที่บก.ปคบ.ภายในวันที่25ตุลาคมนี้เพื่อให้ทันส่งฟ้องผู้ต้องหาในวันที่2พฤศจิกายนที่บอกไปนะคะอันนี้ตำรวจก็ยืนยันค่ะว่าทำเต็มที่แล้วนะคะแม้ว่าผู้เสียหายอาจจะแบบกลัวนะคะกลัวว่าจะล่าช้ากลัวทรัพย์สินจะมีการโยกย้ายไปหรือเปล่านะคะเงินที่เห็นอยู่ในตู้เซฟเยอะๆนี่หายไปไหนแล้วก็รถหรูอีกหลายคันนะคะตอนนี้ก็กำลังมีการติดตามแล้วก็ตำรวจเองเนี่ยออกมาชี้แจงเนาะว่าทำอย่างโปร่งใสนะคดีนี้ไม่ต้องห่วงว่าอย่างนั้นนะคะเรื่องของแม่ตั๊กยังไม่จบนะคะล่าสุดคุณผู้ฟังน่าจะได้เห็นภาพตามข่าวสารไปบ้างแล้วนะคะเมื่อวันที่7ที่ผ่านมานี้เองนะคะผู้เสียหายประมาณสัก200คนค่ะคุณผู้ฟังรวมตัวกันที่ตำรวจไซเบอร์นะคะตำรวจไซเบอร์มีการตั้งทีมนะคะพนักงานสอบสวนรับแจ้งความดำเนินคดีซื้อขายทองออนไลน์อีกแล้วอันนี้มีการร้องว่าไปซื้อขายทองในออนไลน์นะมีการไลฟ์สดก็ไปซื้อกันในราคาถูกแต่ปรากฏว่าไม่ได้ทองค่ะตามที่ตกลงกันเลยมีผู้เสียหายประมาณ500คนนะคะแต่ว่ามีผู้เสียหายประมาณสัก200กว่าคนนี่แหละรวมตัวกันออกมานะคะไปแจ้งที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าตำรวจไซเบอร์หลังจากซื้อขายทองผ่านช่องทางออนไลน์ค่ะผ่านการถ่ายทอดสดในแอปพลิเคชันหนึ่งนะคะแต่ก็ไม่ได้ทองตามที่กำหนดพฤติกรรมนะคะของผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยทางพลตำรวจตรีนิพนธ์บุญเกิดนะคะมีการบอกเบื้องต้นนะคะว่าโอ้โหเป็นการลักษณะ
หลอกล่อให้ผู้เสียหายซื้อทองผ่านโซเชียลมีเดียในราคาถูกว่าเช่นนั้นนะคะรายละเอียดนะคะเบื้องต้นเป็นแบบนี้ผู้เสียหายบางท่านเนี่ยเขาเปิดเผยข้อมูลบอกว่าได้ซื้อทองผ่านช่องทางไลฟ์สดนี่แหละค่ะแอปพลิเคชันแห่งหนึ่งโดยเป็นการซื้อทองรูปพรรณราคาสัก 26,000 บาทซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเคยซื้อขายกันแล้วก็ได้ทองจริงค่ะรวมถึงผู้ขายเนี่ยมีการสร้างภาพในการไปร่วมงานกับคนดังทำให้เกิดความน่าเชื่อถือนะคะนอกจากนี้นะคะผู้เสียหายอีกรายก็เปิดเผยค่ะว่าตัวเองเนี่ยได้รับความเสียหายหลังไปซื้อทองคำนะคะทองคำแท่งด้วยค่ะ1บาทในราคา 33,000 บาทเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยสาเหตุที่สั่งซื้อนะคะเนื่องจากผู้ขายเคยทำงานร่วมกับบุคคลดังแล้วก็มีผู้ซื้อขายและเคยได้ทองคำจริงว่าอย่างนั้นจึงหลงเชื่อค่ะมีการสั่งซื้อแต่กลับไม่ได้ทองตามที่กำหนดนะคะตัวเองก็พยายามติดต่อทวงถามแต่ทางผู้ขายก็บ่ายเบี่ยงนะคะว่าอ้างว่ารอสินค้าจากโรงงานบ้างแล้วก็รายชื่อตกหล่นมาอย่างต่อเนื่องนะคะกระทั่งมีกระแสข่าวว่ามีการฉ้อโกงเกิดขึ้นจึงเดินทางไปแจ้งความกับตำรวจทีมงานมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมค่ะผู้ประสานงานจากผู้เสียหายกลุ่มนี้ก็ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลนะคะบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยมีผู้เสียหายกว่า500คนนะแต่ตอนนี้นะคะเดินทางมาแจ้งความร้องทุกข์เนี่ย200คนโดยทางตำรวจนะคะแบ่งผู้เสียหายออกเป็น2กลุ่มค่ะคือกลุ่มแรกนี่ก็คือเข้าแจ้งความแล้วเนาะก็จะไม่ต้องสอบปากคำเพิ่มส่วนกลุ่มที่ยังไม่ได้แจ้งความก็จะต้องตั้งคณะทำงานตั้งตำรวจขึ้นมาเพื่อสอบปากคำในวันนั้นเลยที่สอทอขณะที่พลตำรวจตรีจิรวัฒน์พยุงธรรมนะคะรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์นั่นเองก็มีการเปิดเผยค่ะว่าตอนนี้ตำรวจไซเบอร์ได้รวมผู้เสียหายทั้งหมดเข้ามาอยู่ในความรับผิดชอบแล้วก็ทำสำนวนคดีเดียวกันทำเป็นสำนวนคดีเดียวกันนะคะเพื่อมีการตั้งทีมพนักงานสอบสวนเนี่ยรอรับแจ้งความจากผู้เสียหายเนาะอันนี้ก็จะได้รวดเร็วมากขึ้นส่วนทางด้านนะคะนายรณรงค์แก้วเพชรเนี่ยประธานมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมบอกว่าเชื่อในหลักฐานทั้งหมดแล้วก็พฤติกรรมของผู้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยจะเข้าข่ายฉ้อโกงประชาชนนะเพราะว่ามีการนำข้อมูลเนี่ยเอาเข้าไปใช้ในระบบคอมพิวเตอร์ด้วยนะคะก็จะมีประชาชนเนี่ยก็เห็นทั่วประเทศเนาะแล้วก็การขายทองนี่ราคามันก็ถูกเกินไปหรือเปล่าค่ะเดี๋ยวเรามีสายของผู้เสียหายเพื่อที่จะมาเตือนภัยในเรื่องนี้นะคะรวมไปถึงบอกเล่าเรื่องนี้ให้เป็นอุทาหรณ์ว่าเอ๊ะไปซื้อยังไงไปเจอได้อย่างไรนะคะเรามีสายของคุณเก๋ตัวแทนผู้เสียหายอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีคุณเก๋ค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณเก๋ไปเจอคนที่เป็นผู้ขายเนาะเขาเรียกว่าอะไรดีอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าเป็นพ่อค้าออนไลน์กันแน่คะเขาเป็นพ่อค้าออนไลน์ค่ะขายผ่าน TikTok ค่ะ TikTok นี่เขาเปิดมานานหรือยังคะอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่านานหรือไม่นานเท่าไหร่อะค่ะแต่ว่าทีเนี้ยที่เข้าไปเห็นจริงๆก็คือตั้งแต่เดือนมีนาค่ะแล้วก็เฝ้าดูค่ะดูอยู่ประมาณสักเดือนนึงถึงได้เริ่มซื้อค่ะค่ะคุณเก๋มาซื้อประมาณจริงๆตอน26เมษายนค่ะซื้อตอนแรกนี่คือได้ทองจริงไหมคะคุณเก๋ได้ทองจริงค่ะครั้งแรกที่ซื้อคือซื้อกล่องสุ่มอะค่ะกล่องสุ่ม999 899เงี้ยค่ะเขาก็การันตีว่ากล่องสุ่มอันเนี้ยจะได้ทองขั้นต่ำก็คือ0.3กรัมหรืออาจจะได้ครึ่งสลึง1กรัมอะไรเงี้ยแล้วแต่ว่าจะได้ทองขนาดไหนแต่ที่ได้มาก็คือ0.3กรัมค่ะเป็นไปตามที่เขาโฆษณาตอนแรกไหมคะใช่ค่ะเป็นไปตามที่โฆษณาค่ะก็เลยทำให้เรารอบต่อไปนะคะติดตามเขาอยู่ใช่ไหมคะใช่เราก็หลงเชื่อเพราะว่าพอเราซื้ออ่ะมันก็ได้ของตามจริงเราก็เริ่มซื้อขยับขึ้นมาละจากซื้อกล่องสุ่มมาเป็นซื้อทองครึ่งสลึง1สลึง1กรัมอย่างเงี้ยค่ะมันก็ได้ของจริงค่ะแล้วคุณเก๋มาซื้อยอดเยอะๆมาซื้อเยอะเยอะตอนไหนคือยอดไม่ได้เยอะเราซื้อแบบน้อยๆค่ะก็ได้แต่พอเหมือนกับแบบว่าเขาบอกว่าถ้าสมมุติว่ายอดเราสั่งซื้อถึง 300,000 บาทเนี่ยค่ะมันจะได้เข้าไปอยู่ในกลุ่ม VIP ซึ่งมันจะมีโปรโมชั่นที่มันถูกกว่าที่ขายหน้าร้านนะอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะค่ะเราก็เลยแบบ
อยากได้ยอดอะค่ะเหมือนแบบอยากเข้าไปอยู่ในกลุ่ม VIP อะไรประมาณเนี้ยค่ะเขาขายอะไรมาเราก็ซื้อขายอะไรมาเราก็ซื้อบาทหนึ่งสองบาทห้าบาทและสิบบาทเนี้ยเราก็ซื้อจนแบบได้เข้าไปอยู่ในกลุ่ม VIP อะค่ะกลุ่ม VIP นี่ก็คือสักประมาณเดือนหลังจากเมษาป่ะคะเมษาพฤษภาได้เข้าไปกลุ่ม VIP เดือนพฤษภาค่ะอืมค่ะยอดทะลุเท่าไหร่คะคุณเก๋แปดแสนกว่าเอ๊ะเกือบล้านคุณเก๋ค่ะแล้วเห็นว่าได้มาบางส่วนแปดแสนกว่านี่คือเข้าไปในกลุ่ม VIP แล้วนะคะแต่ก่อนหน้าที่จะเข้าอ่ะยอดประมาณ4แสนกว่าค่ะเห็นว่าตอนนี้ก็คือทองบางส่วนเนี่ยเราได้มาจริงนะคะแต่ว่าถ้าตัดยอดความเสียหายจริงๆอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะคะคือเก๋อ่ะได้คือจะบอกเลยว่าไม่ได้ได้ทองแบบเป็นกอบเป็นกำอะไรเหมือนคนอื่นเลยค่ะคือได้มาแค่ครั้งละ1สลึงครึ่งสลึง2สลึงไม่เคยได้มูลค่า1บาทเลยสักครั้งเดียวทำไมเป็นอย่างนั้นคะมันมีกติกายังไงบ้างคะเวลาเราเข้าไปในกลุ่ม VIP ก็คือปกติอ่ะเขาบอกอยู่แล้วว่าทองอ่ะเขาจะได้ประมาณ15ถึง20วันทำการประมาณเนี้ยค่ะอ๋อให้รอแล้วก็รอใช่ค่ะให้รอแต่ทีเนี้ยเราก็เห็นว่าของมันเคยได้เนาะเราก็สั่งไปเรื่อยจนแบบมันมีนัดเขาก็แบบโทรมานัดเองเลยนะคะว่าเดี๋ยวจะรวมออเดอร์ให้นะส่งทีเดียวเลยสั่งมาเลยนะคะพี่เป็นบาทอะไรเงี้ยถ้า50ตังค์กับ1สลึงอ่ะหนูไม่รวมให้นะคะแล้วก็จะมีนัดรับด้วยจ้าถ้า10บาทนัดรับต่างจังหวัดเขาไปส่งให้เราเลยที่ต่างจังหวัดหรือ5บาทนัดรับในกรุงเทพอย่างเงี้ยค่ะเราก็สั่งเพื่อว่าจะได้นัดรับเขาก็บอกว่าสั่งรวมมาเลยค่ะเดี๋ยวหนูส่งให้อะไรประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็สั่งพอสั่งปุ๊บถึงวันที่บอกว่าจะส่งให้เราเขาก็เลื่อนก็เป็นแบบนี้มาตลอดเขาก็เลื่อนไปอย่างเงี้ยค่ะเริ่มมาเป็นอย่างนี้ตลอดก็คือเลื่อนมาเอะใจตอนไหนคะคุณเก๋เอะใจเลยถามว่าเอะใจเลยอ่ะมันเอาจริงๆเลยนะคะเพิ่งมารู้ตัวว่าแบบโดนหลอกเลยก็ตอนที่มีการออกเนชั่นนะคะเพราะว่าเขาจะเหมือนแบบบอกเราตลอดว่ารอโรงงานอยู่นะคะอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นราคาจึ้งราคาแบบราคาโปรอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเคยซื้อ10บาท 39,900 ค่ะโปรโมชั่นของเขาอ่ะโอ้โหก็ถือว่าเป็นราคาที่ถูกมากจำนวน 400,000 นั่นก็คือแบบส่วนนึงมันก็คือความโลภของเราอันนี้เราเข้าใจเลยนะคะว่าคือความโลภของเราแต่เขาบอกเรามาว่าคือเขาสร้างความเชื่อถือให้เราบอกว่ามันเป็นโปรมาจากโรงงานหนูเอามาให้พวกพี่ VIP เท่านั้นเขาพูดกับเราแบบนี้เราเข้าใจว่าเขามีโรงงานซึ่งราคามันน่าจะถูกกว่าที่เราซื้อท้องตลาดแต่มันต่ำมากเราก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะเขาไม่เคยหายไปไหนไงแสดงว่าเวลาเราซื้อมาตลอดเราได้โปรในกลุ่ม VIP เนี่ยกลุ่ม VIP เป็นกลุ่มปิดไหมเป็นกลุ่มปิดค่ะในกลุ่มปิดก็มีประมาณกี่คนคะ77คนค่ะอ๋อ77คนแต่ว่าเห็นว่ามีในกลุ่มต้องเยอะใช่77คนค่ะแล้วในส่วนของ500คนล่ะคะคือผู้เสียหายด้านนอกค่ะอ๋อด้านนอกอีกที่ดูไลฟ์สดใช่ไหมคะใช่คือกลุ่มข้างนอกอ่ะเขาก็จะมีขายของข้างนอกอยู่แล้วที่คนไม่ยอดไม่ถึง300,000นะก็ไม่ได้เข้ากลุ่ม VIP ค่ะมันก็จะมียอดข้างนอกค่ะแต่ทีเนี้ยพวก VIP จริงๆมีอยู่แค่77คนก่อนหน้านี้มี80กว่าคนแต่ว่าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็คือโดนตัดออกไปบ้างเนี้ยตอนเนี้ยเหลือ77คนแต่เขาจะบอกตลอดเวลาว่าไม่ให้คุยกันนะมีอะไรให้ถามร้านถ้าคุยกันเขาจะเอาเราออกจาก VIP เขาจะบอกนี้ตลอดเลยค่ะก็แปลกๆมันก็เลยไม่มีการคุยกันใช่แต่ทีเนี้ยมันมีคนที่ได้รับออเดอร์ที่เราเห็นไงเราก็เชื่อใจไงเพราะว่าเขาไปส่งถึงมือค่ะทีละ10บาท20บาท5บาทเนี้ยมีคนได้รับนะคะแต่ตอนนั้นเราไม่ทราบว่ามันเป็นออเดอร์ที่มันตั้งแต่ปีที่แล้วอย่างเงี้ยค่ะส่งถึงมือหมายถึงส่งพัสดุหรือว่าที่บ้านเลยค่ะเชียงใหม่เขาก็ไปชลบุรีเขาก็ไปหมายถึงเจ้าตัวนี่เหรอคะพ่อค้าออนไลน์นี่เหรอคะไปหรือว่าส่งพัสดุคุณไปหนาเนี่ยค่ะไปส่งเองเลยค่ะทุ่มทุนสร้างเดินทางไปเองใช่ค่ะเดินทางไปส่งเองกับมือเลยค่ะแล้วก็มันก็มีการรีวิวอยู่ในกลุ่ม VIP เราอะค่ะแต่ด้วยความที่ว่าในกลุ่มเราอ่ะมันไม่มีการคุยกันก็คือเลยไม่มีใครทราบว่าของที่เขาได้มันเป็นของเก่านะมันไม่ใช่ว่าเขาเพิ่งซื้อแล้วเขาได้เพิ่งมารู้ตอนนี้ค่ะว่ามันเป็นของที่มันนานมากแล้วเพิ่งได้กัน6เดือน7เดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็เลยดูแล้วว่าโอ้โหมันให้เราจะเข้าขายยังไงที่เขาส่งให้เรามันก็คือเขาดึงยอด1สลึงครึ่งสลึง1กรัม2สลึงส่งให้เราแต่1บาท5บาท10บาทเนี่ยเขาไม่ค่อยส่งค่ะถ้านับเป็นน้ำหนักทองของคุณเก๋ที่อยู่กับเขาณตอนนี้เนี่ยประมาณสักกี่บาทคะ32บาทค่ะก็คือตอนนี้ถ้ายอดความเสียหายก็อยู่ที่ประมาณ 470,000 กว่าบาทยอดเสียหายตอนนี้อยู่ที่ 479,000 บาทค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเคยขอเงินคืนเขาไป1ครั้งอันนี้จะทำให้เราเชื่อใจอีกนะคะคือเหมือนกับแบบว่าเขานัดเราส่งแล้วเขาก็
ก็ไม่ได้ส่งเนาะแล้วทีเนี้ยเขาบอกว่าโรงงานยังดึงออเดอร์ออกมาไม่ได้เขาพูดแบบนี้เราก็เลยบอกว่าถ้างั้นเราขอเงินคืนในส่วนหนึ่งก่อนได้ไหมอะไรประมาณเนี้ยแล้วเขาก็คืนใช้เวลาน่าจะประมาณเกือบ20กว่านะคะเขาก็คืนเงินตามที่เราขอคืนไปค่ะ 200,000 กว่าบาททีนี้ผู้เสียหายท่านอื่นๆเนี่ยคล้ายๆคุณเก๋เลยไหมคะใช่ค่ะจะเป็นคล้ายๆกันเลยคือทุกคนได้ของอะค่ะเรายังเข้าไปรีวิวให้เขาจนตรงหน้าเพจอะเขานึกว่าเราเป็นหน้าม้าบอกเราไม่ใช่หน้าม้าเราได้ของจริงแต่ของเราได้แค่นี้ไงไม่ใช่ว่าเราไม่ได้ของเราได้ของตอนแรกเลยคุณเก๋พอรู้ตัวปุ๊บเนี่ยมีการแจ้งความในท้องที่ไหมคะหรือว่ามาแจ้งที่ตำรวจไซเบอร์เลยคะเก๋ไปแจ้งความที่กองปราบค่ะเมื่อประมาณสักเมื่อไหร่คะวันที่26กันยาค่ะก็คือมีความเคลื่อนไหวเป็นข่าวบ้างแล้วใช่ไหมคะก่อนที่จะมาวันที่7ที่ผ่านมานี้เนาะพอรู้จักเนชั่นนะคะก็เริ่มแบบเอ๊ะจะเอายังไงดีแต่เขาอ่ะดันเข้ามาในกลุ่ม VIP ค่ะบอกว่าพี่ไม่ต้องกลัวนะปัญหาที่เกิดขึ้นน่ะหนูไม่ได้จะโกงพวกพี่ให้พวกพี่มาไก่เกี่ยเขายื่นเขาส่งหนังสือไก่เกี่ยมาให้ค่ะให้พวกพี่มาไก่เกี่ยหนูไม่ทิ้งยังไงหนูติดคุกหนูออกมาหนูก็จะใช้คืนพวกพี่เขาพูดกับในกลุ่มแบบนี้ตลอดเลยค่ะพูดว่าตัวเองติดคุกได้เลยอย่างนี้เราก็เชื่อใจไงทีนี้เขาบอกว่าเคยคนนี้รู้จักกับคนดังหรืออะไรอย่างนี้ก็คือกลุ่มดาราไหมคะหรือว่ายังไงคืออันนี้ไม่อยากไปพาดพิงเพราะว่าตอนนี้กลายเป็นว่าเป็นกระแสว่าเราไปพาดพิงเขาจริงๆแต่ไม่ได้คิดว่าจะไปพาดพิงน้องนะคะแต่คือแค่บอกว่าเขาอ่ะดันมาบอกโปใน VIP ว่าโป10บาท 89,000 เดี๋ยวเขาจะไปแจกในงานวันเกิดเขาโดยมีเนี่ยนักร้องเนี่ยคนนี้มาแจกกับมือเลยเขาบอกกับเราแบบนี้แต่ไม่ได้บอกว่าน้องเขามาขายด้วยหรือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องนะคะน้องเขาไม่ได้เกี่ยวแต่เขามีโปสเตอร์ส่งให้เราไงแล้วเขาก็บอกเราแบบนี้ใช่คือตอนนี้กลายเป็นว่าใน TikTok อ่ะค่ะคนเอาไปตัดคลิปตัดอะไรหาว่าไปพาดพิงเขาจะมาฟ้องเก๋มาอะไรอย่างเงี้ยคือขอชี้แจงเลยว่าเราไม่ได้พาดพิงน้องเราแค่บอกว่าเขาบอกโปเราแบบนี้เขาเป็นคนส่งเขาเรียกว่าโปสเตอร์นักร้องคนนี้มาให้เราดูด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเขาส่งโปสเตอร์รูปมาแล้วน้องก็มาจริงๆค่ะแต่น้องเขามาในฐานะเขาเป็นศิลปินอาจจะถูกจ้างมาไหมยังไงถูกจ้างมาที่เฉยใช่แต่เขาใช้น้องมาหลอกพวกเราไงว่าเดี๋ยวจะไปแจกในงานนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะค่ะทุกคนก็หลงเชื่อไงก็ซื้อไงคะแต่ทองเป็นทองจริงอยู่เนาะทองจริงค่ะ 96.5 เป็นทองคำแท่งด้วยค่ะที่เขาให้มาค่ะค่ะไม่เหมือนคดีก่อนหน้านี้นะที่กำลังดังอยู่ไม่ใช่ค่ะค่ะไม่ใช่ค่ะทีนี้ตำรวจทองน้องทองเขาไม่ทองจริงตำรวจไซเบอร์ว่าไงบ้างคะเนี่ยคดีนี้ยังไงต่อเขาบอกว่าจะให้ผู้เสียหายอะค่ะแจ้งความที่ไหนก็ได้แล้วก็ให้รวบรวมมาที่ไซเบอร์ค่ะเขาจะทำเป็นคดีเดียวแล้วเดี๋ยวออกหมายทีเดียวค่ะค่ะแต่ตอนนี้เนี่ยคนที่เป็นพ่อค้าออนไลน์คนนั้นก็น่าจะได้เห็นข่าวแล้วเนาะมีการชี้แจงอะไรไหมพอจะทราบข่าวเขาไหมไม่มีค่ะทราบข่าวค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็ไปออกรายการอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็โทรหาแล้วแล้วเขาก็ตอบกลับมาแค่ว่าส่งคลิปเสียงมาว่าหนูกำลังรวบรวมหลักฐานอยู่ค่ะเดี๋ยวหนูจะออกมาชี้แจงแค่นั้นเองค่ะซึ่งเขาก็พูดอย่างเงี้ยตลอดอยู่แล้วค่ะแต่ไม่เคยเห็นอะไรเขาเลยค่ะเรามองว่าเอ๊ะมันเป็นการหมุนเงินจากคนแรกกลุ่มแรกเนี่ยมาจ่ายให้คนกลุ่มหลังไหมหรือเป็นการชักชวนกันยังไงคะเนี่ยเท่าที่ฟังนะคะตอนนี้ก็คือมีน้องที่เขาเป็นแอดมินเก่าอะค่ะเขาบอกว่าเขาเอาเงินของคนนึงไปซื้อให้อีกคนนึงอย่างเงี้ยค่ะโดยเลือกน้ำหนักน้อยๆส่งให้ก่อนเหมือนที่เล่าให้ฟังพฤติการเขาก็คือเขาเนี่ยส่งสลึงนึง50ตังค์ครึ่งสลึงให้แต่ว่าพอเป็นบาท2บาท5บาทไม่ส่งเลยแล้วก็เลื่อนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะค่ะเอาล่ะคุณเก๋เดี๋ยวเรามีอีกสายนึงนะคะว่าที่ร้อยตรีรภัสสิทธิ์ภัทรสิริชัยศิลป์นะคะรองประธานมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมอยู่ในสายด้วยนะคะสวัสดีค่ะน้องเจมส์คะครับสวัสดีครับน้องเจมส์เป็นตัวแทนหมู่บ้านอีกแล้วนะคะอ่ะขออนุญาตเรียกน้องเจมส์ค่ะคดีนี้เห็นผู้เสียหายตั้ง200คนนะคะมีความคืบหน้าไหมเห็นพาไปแจ้งความเมื่อวันก่อนครับคือจริงๆเนี่ยผู้เสียหายเนี่ยเขาบอกว่า500กว่าคนนะแต่ว่าที่ไปเมื่อวานเนี่ยที่ลงชื่อกันมาเนี่ย200กว่าคนที่ไปเมื่อวานนะครับก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอบอกผ่านรายการที่ปิ่นแบบนี้ว่าทางมูลนิธิเราเนี่ยนะครับได้ประสานงานไปทางท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับพลตำรวจกิตติรัตน์พันเพชรนะครับซึ่งก่อนนะครับได้มีการประสานพูดคุยกันเรื่องนี้นะครับท่านก็เลยได้สั่งการให้ผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์นะครับได้นำทีมพนักงานสอบสวน30คน
นะครับจัดมาสถานที่สอบปากคำรองรับพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางไป200คนเมื่อวานนี้ก็เลยเป็นภาพอย่างที่เห็นเมื่อวานทีนี้ถามว่าความคืบหน้าที่เกิดขึ้นนะครับล่าสุดเท่าที่ได้พูดคุยกับทางตำรวจเนี่ยนะครับตำรวจบอกว่าจะออกหมายเรียกนะครับกับใบหนาดไปก่อนแล้วก็ให้ใบหนาดเนี่ยรอดูว่าเขาจะเข้ามาตามหมายเรียกหรือไม่นะครับอันนี้เป็นความคืบหน้าล่าสุดส่วนกรณีของผู้ที่ยังไม่ได้แจ้งความนะครับทางตำรวจก็ฝากประชาสัมพันธ์มาด้วยนะครับว่าใครที่ยังไม่ได้แจ้งความท่านสามารถที่จะเดินทางไปแจ้งความในพื้นที่โรงพักใกล้เคียงที่ท่านอยู่ได้เลยนะครับแล้วก็แจ้งเข้าไปว่าเป็นเคสของทองใบหนาดบริษัทนี้นะครับแล้วก็แจ้งไปว่าเดี๋ยวตำรวจไซเบอร์เนี่ยจะรวมคดีมาไว้ที่ตำรวจไซเบอร์นะครับให้ดำเนินการสอบปากคำไปนะครับแล้วก็ใครที่เดินทางมาที่สอทอได้เนี่ยก็สามารถที่จะประสานงานแล้วก็เดินทางไปที่สอทอได้เลยนะครับเพื่อที่จะไปแจ้งความดำเนินคดีสอบปากคำนะครับเบื้องต้นมีการตั้งข้อหาไหมคะว่าเป็นคดีช่อโกงประชาชนไปแล้วเรียบร้อยเบื้องต้นเนี่ยข้อหายังไม่ทราบว่าตำรวจจะตั้งอะไรแต่ว่าเบื้องต้นที่เราไปเมื่อวานเนี่ยเราก็ไปแจ้งส่วนมากนะครับก็แจ้งข้อหาเกี่ยวกับการช่อโกงประชาชนนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นพรบ.คอมนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันมีการเข้าข่ายความผิดอื่นตามกฎหมายอย่างเช่นเรื่องของการโฆษณาอะไรต่างๆนานาเนี่ยถ้าเกิดว่ามีความผิดไปถึงนะครับตำรวจบอกผมว่าจะดำเนินคดีในทุกข้อหานะครับที่เป็นข้อหาในฐานความผิดนะครับอ้อแล้วก็อีกอย่างนึงที่สำคัญเลยก็คือว่าเห็นมีข่าวก่อนหน้านี้นะครับพี่ฟิล์มบอกว่ามีการตั้งโต๊ะเจรจาไกล่เกลี่ยกับผู้เสียหายอันนี้ก็ต้องขอบอกเลยนะครับว่าในฐานะที่ผมก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยด้วยนะครับในการไกล่เกลี่ยเนี่ยนะครับจะสามารถไกล่เกลี่ยได้ในคดีที่สามารถยอมความได้นะครับหรือว่าคดีอาญาแผ่นดินในบางประเภทซึ่งถ้าเกิดว่าถูกแจ้งข้อกล่าวหาช่อโกงประชาชนนะครับรวมไปถึงพรบคอมพิวเตอร์ไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้นะครับแล้วก็ในบางกรณีถ้าเกิดบางพื้นที่เนี่ยไปแจ้งข้อหาประชาชนข้อหาช่อโกงธรรมดาเนี่ยก็ต้องอยู่กับความสมัครใจของผู้ที่จะไกล่เกลี่ยด้วยนะครับไม่ใช่ว่าท่านจะไกล่เกลี่ยแต่ฝ่ายเดียวแต่ว่าคนที่เสียหายเขาต้องเต็มใจที่จะไกล่เกลี่ยด้วยแต่ถ้ามันเป็นข้อหาช่อโกงประชาชนแล้วไกล่เกลี่ยไม่ได้นะครับท่านก็ต้องไปสู้คดีกันที่ชั้นศาลครับเยอะมากๆตำรวจมีการกำหนดวันไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของการออกหมายเรียกไปอีกกี่วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีกรอบไหมผมคิดว่าน่าจะทำโดยเร็วที่สุดนะครับพี่ปิ่นครับน่าจะไม่เกินสัปดาห์นะครับเพราะว่าก็ระดมทีมพนักงานสอบสวนมาก็เดี๋ยวผมจะสอบถามไปทางบช.สทอีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องนี้อย่างที่บอกนะครับบิ๊กสายเขาสั่งการท่านสั่งการมาเองนะครับโดยตรงผมคิดว่าเรื่องก็น่าจะมีความคืบหน้าไปตามลำดับนะครับไม่น่าจะช้านะครับผมเพราะว่าผู้เสียหายเนี่ยได้รับผลกระทบจำนวนมากแล้วก็ความเสียหายเนี่ยเยอะเลยทีเดียวครับหลักประมาณสักเห็นบอกตามข่าวเนี่ย85ล้านว่าอย่างนั้นเอ๊ะทีนี้ผู้เสียหายตามข่าว85ล้านครับผมถึงไหมถึงไหมนี่เป็นตัวเลขที่ผู้เสียหายสรุปมาครับคุณเก๋ว่ายังไงนะเป็นตัวเลขที่ผู้เสียหายสรุปมาครับ85ล้านบาทน่าจะเป็นร้อยล้านใช่ไหมครับถ้าแบบนี้คุณเก๋กลัวไหมคะว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีไหมยังไงตำรวจทำไมไม่ไปบุกบ้านแล้วรวบตัวมาเลยแบบนี้ไหมเหมือนคดีก่อนหน้านี้ไหมมันเราก็คิดได้ว่าตอนนี้มันอาจจะไปหมดแล้วไหมเพราะว่าเราอ่ะไม่รู้ตัวเลยไงว่าเขาจะโกงว่าเขาเป็นแบบนี้ไงทีเนี้ยไม่รู้ว่าตอนนี้มันมีอะไรอยู่บ้างไงเขาโยกย้ายถ่ายเทไปไหมเพราะว่าลูกน้องเขาที่ไลฟ์สดกับเขาอะมันเป็นคนต่างชาติไงเป็นต่างด้าวค่ะเป็นคนลาวอย่างนี้ก็ต้องเชื่อมโยงไปหมดเลยใช่ไหมคุณเจมส์ใช่พอมีเรื่องอ่ะคือเขาออกจากกลุ่มแล้วก็กลับประเทศลาวไปเลยนะคะคนชื่อหมอนะคะเดี๋ยวผมจะประสานงานกับตำรวจนะครับในการนี้ว่าผู้เสียหายเองก็ไม่สบายใจนะครับเรื่องของทรัพย์สินเนี่ยนะต้องรีบดำเนินการนะครับอะไรที่มันแบบพอไปติดตามอายัดกลับมาเออนะครับค่ะก็ตอนนี้ต้องรีบดำเนินการเหมือนกับเคสอื่นๆเหมือนกันที่รีบไปแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยตำรวจเนี่ยผมเขาอายัดบัญชีไว้แล้วนะครับเอ๊ะมีเงินไหมนะเขาอายัดอันนี้ก็แต่ก่อนหน้าเนี่ยไม่รู้ว่าเขาโยกย้ายไปบ้างหรือยังครับเพราะว่ากว่าเราจะรู้ตัวมันเพิ่งเดือนเมื่อกี้เดือนที่แล้วเองค่ะแต่เขาว่าน่าจะรู้ตัวก่อนหน้านี้แล้วเพราะว่าคนชื่อหมอนาราออกไปก่อนหน้านี้แล้วค่ะ
อ๋อคนที่ร่วมไลฟ์สดด้วยใช่ไหมมีเยอะไหมใช่ใช่ร่วมไลฟ์สดด้วยเป็นคนลาวเขาไลฟ์สดด้วยตลอดเลยค่ะอันนี้เข้าข่ายเป็นเรื่องของการโฆษณาชวนเชื่อด้วยไหมคะคุณเจนหมายถึงกรณีเคสใบหนาดใช่ไหมครับใบหนาดค่ะใบหนาดค่ะก็คือเขาไลฟ์สดทาง TikTok อย่างเดียวใช่ไหมครับก็คือหลักๆเลยเนี่ยหลักๆเลยก็คือพรบคอมเนี่ยผมว่ามันโดนแน่แหละครับแล้วช่อกงประชาชนบิดเบือนข้อมูลเนี่ยมันก็โดนแน่ครับไอ้ส่วนกฎหมายที่เกี่ยวกับการโฆษณาเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูว่ารายละเอียดมันจะเข้าข้อหาใดแต่ถ้ามันมีเนี่ยก็เราก็จะแจ้งตำรวจให้ดำเนินการทุกข้อหาเลยนะครับค่ะเห็นว่าอาจจะเข้าข่ายการฟอกเงินหรือไม่อันนี้ก็เดี๋ยวรอตำรวจในการเรียกก่อนมาสอบปากคำก็ต้องรอตำรวจค่ะใช่ครับแต่ถ้าคู่กรณีคนนี้เนี่ยยังไม่หลบหนีเนาะจริงๆถ้าเกิดบริสุทธิ์ใจก็ไปให้ปากคำกับตำรวจดีกว่าเนาะผมคิดว่าไม่น่าจะหลบหนีเพราะว่าเขาก็ยังมีการไปออกสื่อนึงอยู่นะครับแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่มีเงินค่ะคือตรงเนี้ยมันเป็นปัญหาเหมือนกันนะครับผมมองว่าเราไม่ใช่เพิ่งเกิดเคสนี้ขึ้นมาเคสแรกแต่ว่ามันเกิดเคสกรณีลักษณะนี้หลายครั้งเหมือนกันนะครับคือพอเกิดแล้วเนี่ยความเสียหายก็กลายเป็นร้อยล้านสองร้อยล้านอะไรแบบนี้ก็ตามแต่กฎหมายบ้านเราเนี่ยนะครับพอมันผิดจริงๆเอาเป็นจำคุกพันปีหรืออะไรก็ตามแต่กฎหมายก็จำคุกไม่เกิน20ปีนะครับพอไม่เกิน20ปีปุ๊บมันก็มีเหตุลดโทษอะไรต่างๆเข้ามาก็เพียงไม่กี่ปีเนี่ยเขาก็จะออกมาใช้ชีวิตได้ตามปกติแล้วนะครับอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยควรจะต้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเองที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขกฎหมายหรือปรับปรุงรายละเอียดต่างๆพวกนี้ควรจะต้องไปทบทวนดูนะครับแล้วก็หาทางในการแก้ไขปัญหาไอ้รวมไปถึงการที่ใครต่างๆนานามาไลฟ์สดนะขายของแล้วก็ทำให้คนไปหลงเชื่อไปโอนเงินเนี่ยมันควรจะต้องมีมาตรการมาควบคุมมากกว่านี้นะครับเพื่อที่ไม่ให้มันเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้เพราะว่าอย่าลืมนะพี่ปิ่นเวลาไลฟ์สดครั้งหนึ่งเนี่ยเราก็ไม่รู้นะว่าพอเราประกาศโปรโมชั่นไปแบบนี้แล้วเนี่ยคนจะโอนมาเท่าไหร่เนี่ยเราไม่รู้เลยนะต้องเป็นเจ้าของถึงจะรู้ว่าคนโอนมาเยอะแล้วเพราะว่าคนก็หูอยากได้ก็โอนกันเข้าไปนะเพราะเงินมันไปไหนก็ต้องไปตามเส้นทางการเงินด้วยแต่ผมเชื่อว่าตำรวจเขาตามอยู่แล้วครับคือตอนนี้ผมคิดว่าเขารู้อยู่แล้วล่ะเส้นทางการเงินมันมีการเอาเงินเพราะว่าเงินเนี่ยมันตามไม่ยากเพราะเป็นเงินที่โอนถูกไหมครับผู้เสียหายแต่ละคนโอนเข้าไปซื้อพอโอนเข้าไปซื้อเนี่ยมันก็ต้องผ่านบัญชีนะครับพอผ่านบัญชีธนาคารปุ๊บเวลาเงินออกไปช่องทางไหนหรือไปที่ธนาคารของใครนะครับก็มันก็จะไปติดตามเช็คได้หมดแหละเดี๋ยวพวกที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก็ต้องถูกเรียกมาสอบปากคำด้วยครับผมแล้วคนนี้เขามีทรัพย์สินที่เอามาโชว์ไหมโชว์รวยมีไหมมีไหมครับผู้เสียหายผมเห็นแต่มีทองนะเขาไม่ค่อยโชว์นะคะแต่ที่เห็นของเขาเองเนี่ยก็คือมีบ้านแล้วก็มีรถสองคันนะคะที่เห็นในหน้าเฟซบุ๊กเขานะคะเป็นรถหรูไหมคะแต่ปกติธรรมชาติเขาไม่ได้มาออกแบบเหมือนอีกเคสนึงนะคะที่ชอบมาโชว์แบบนั้นอะคนนี้ไม่มีค่ะคนนี้ไม่มีเนาะไม่มีพฤติการแบบนั้นค่ะแต่ว่าเขาว่าน่าเชื่อถือตรงที่ว่าเขามีการจดทะเบียนบริษัทซึ่งทุกคนที่เข้าไปซื้ออะทุกคนเข้าไปดูหมดแล้วนะคะว่าเขามีการจดทะเบียนบริษัทแล้วก็ไม่มีประวัติอาชญากรรมไงเราก็เลยเชื่อว่าเขาน่าจะเป็นของจริงแล้วมันส่งของที่มันได้ก็คือทองจริงไงคะค่ะจดทะเบียนบริษัทมีกรรมการกี่คนคะคนเดียวค่ะคนเดียวเลยแล้วก็มีแม่เขาถือหุ้น 1% ค่ะทุนมีทุนจดทะเบียนไหมคะอ๋อ100,000ค่ะอ๋อก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เนาะคุณน้องเจมเนาะทีนี้น้องเจมจากการที่เขาชี้แจงเนี่ยเขาบอกไหมว่าทำไมถึงมาทำไลท์ทองขายแบบนี้แล้วราคาถูกแบบนี้ค่ะแล้วทองเนี่ยเป็นมาจากที่เดียวกันเลยไหมโรงงานเดียวกันไหมอะไรเงี้ยค่ะไอเนี้ยผมยังไม่ได้ฟังรายละเอียดที่เขาชี้แจงนะครับเพราะว่ายังไม่ได้เจอยังไม่ได้เจอคุณใบหนาดเลยนะครับผู้เสียหายน่าจะได้ฟังจากรายการทีวีไหมเขาชี้แจงว่ายังไงนะครับแอดมินไม่ค่ะอันนี้ฟังจากปากแอดมินที่เขาเคยทำงานกับใบหนาดเลยค่ะว่าเขาไปซื้อมาจากหน้าร้านทองค่ะใช่เขาไปซื้อทองมาจากหน้าร้านทองมาให้ลูกค้าค่ะก็คือราคาปกติเลยเพราะเขาไม่ได้มีโรงงานแล้วเขาก็เป็นคนบอกเองในรายการว่าเขาไม่มีโรงงานแต่เขาบอกเราตลอดว่าเขามีโรงงานค่ะไม่มีโรงงานแล้วก็คือไปซื้อทองหน้าเพจทั่วไปเลย
ช่ค่ะก็คือเหมือนกับแบบเราซื้อไปใช่ค่ะหน้าร้านทองเลยค่ะเขาซื้อทองมาให้สมมติว่า1สลึงราคา 10,000 กว่าบาทแต่เขาเก็บเงินลงไปแค่ 5,000 เท่ากับว่าเขาต้องไปจ่ายเงินนะ 10,000 กว่าบาทซึ่งมันมองเห็นเลยว่ามันไม่เห็นกำไรเลยอ่ะแล้วเขาทำทำไมเราก็ไม่เข้าใจเขาว่าเขาทำทำไมเขาตั้งใจคือพฤติการเขาตั้งแต่แรกคือเขาตั้งใจที่จะมาหลอกเราอยู่แล้วไงเพราะเขาไม่ได้กำไรอะไรเลยค่ะเขาจึงให้เฉพาะทองน้อยๆไงดูก็จะหมุนชิ้นใหญ่ๆไปเรื่อยๆหรือเปล่านะคะใช่หมุนไปเรื่อยๆคุณเก๋บอกเรื่องนี้ค่ะอยากจะให้คุณเก๋เตือนภัยเรื่องนี้หน่อยกับผู้บริโภคเรื่องการซื้อของนะซื้อทองทางออนไลน์แบบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่านะเจอแบบเราเนี่ยเอ๊ะเตือนกันยังไงดีจริงๆเลยนะคะอย่างที่เก๋บอกไปตั้งแต่แรกก็คือมันตั้งต้นมาจากความโลภของเรานี่แหละมันโทษใครไม่ได้เลยแต่ถามว่ามันสร้างโปรไฟล์ให้เราเห็นแบบนี้แล้วเราได้ของจริงเราก็อยากได้มันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ซึ่งถ้าเราไม่อยากโดนหลอกเราก็ต้องเดินเข้าไปในร้านทองค่ะอย่าไปซื้อของออนไลน์เพราะว่าทองออนไลน์อ่ะราคาถูกอ่ะมันโอกาสโดนเนี่ยมันเยอะมากจริงค่ะพอเราเห็นหลายเคสแล้วก็อยากเตือนว่าไปซื้อของร้านทองดีกว่าค่ะชัวร์ค่ะอ่ะคุณเจมน้องเจมน้องเจมเชิญหน่อยตบท้ายหน่อยเรื่องนี้เตือนภัยยังไงดีแล้วก็เดี๋ยวตามคดีต่อยังไงดีคะครับก็ในส่วนของการเตือนภัยนะครับอยากจะเตือนภัยทุกคนอย่างนี้นะครับว่าสิ่งของที่มีมูลค่านะครับแต่ว่าถูกนำมาขายในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดเนี่ยอันนี้ก็ต้องพิจารณาดูให้รอบคอบสักนิดหนึ่งเพราะว่ามันมีทั้งจริงบ้างปลอมบ้างนะครับแต่ว่าในกรณีที่เป็นสิ่งของที่มันมีมูลค่าแบบทองแบบนี้แล้วเอามาขายถูกแบบนี้ก็คิดว่ามันน่าจะต้องเอะใจเอาไว้ก่อนนะครับและสิ่งที่สำคัญเลยถ้าจะซื้อทองควรไปซื้อที่ร้านขายทองตามสถานที่ต่างๆจะดีกว่านะครับรวมไปถึงสินค้าที่มีมูลค่าสูงๆด้วยควรจะไปซื้อแบบจับต้องได้อะต้องได้ดูสักนิดนึงก่อนที่จะเสียตังค์เป็นหมื่นอะเป็นแสนอะเป็นล้านอะต้องได้จับทองกันนิดนึงอย่าไปใจเร็วไปกดเอฟเร็วแล้วโอนเร็วอันนี้อันตรายมากเพราะว่าถ้าเกิดเอฟเร็วโอนเร็วเนี่ยเวลาท่านจ่ายไปแล้วเสียเป็นล้านเนี่ยแล้วท่านไปสู้คดีแล้วถ้าเขาไม่มีทรัพย์สินที่ท่านยึดนะครับท่านก็จะไม่ได้ตังค์นะครับถึงแม้ว่ามีคำพิพากษาศาลไปแล้วเนี่ยแล้วเขาติดคุกไปก็จริงแต่ท่านก็จะไม่ได้ตังค์คืนถ้าเขาไม่มีทรัพย์สินก็ถือกระดาษอยู่อย่างนั้นอ่ะ10ปีบังคับคดีกันไปอ่ะ10ปีก็หมดอายุความอ่ะครับเพราะนั้นต้องระวังให้ดีนะครับส่วนในทางคดีเนี่ยนะครับผู้เสียหายท่านใดที่ยังไม่ได้ไปแจ้งความนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปแจ้งความในพื้นที่ท่านได้เลยนะครับหรือว่าใครที่อยู่ใกล้สอทอก็ไปแจ้งที่สอทอได้ทั้งศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะแล้วก็สอทอเมืองทองธานีนะครับแล้วก็สั้นๆสุดท้ายนะครับอย่าใจเร็วอย่าโอนไวนะครับดูให้ดีๆก่อนครับผมได้เลยวันนี้นะคะขอบคุณทั้งสองท่านเลยทั้งคุณเก๋นะคะที่มาเป็นตัวแทนผู้เสียหายแล้วก็มาเป็นอุทาหรณ์ให้กับคุณผู้ฟังด้วยคุณเก๋ขอบคุณมากนะคะรวมไปถึงขอบคุณน้องเจมนะคะ คุณรภัสสิทธิ์นะภัทรศิริชัยศีลรมทานมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมค่ะเดี๋ยวเราตามคดีนี้กันต่อนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอย่างที่บอกไปซื้อร้านทองนะคะที่มีหน้าร้านดีกว่านะคะเห็น2คดีใหญ่ๆนี้แล้วเนี่ยก็น่ากังวลเหลือเกินในการซื้อทองผ่านทางออนไลน์การไลฟ์สดนะคะจริงๆภาพลักษณ์ของแต่ละท่านของแต่ละพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เนี่ยบางทีก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยตัดสินใจซื้อนะคะยังไงก็นะคะให้ลักษณะทั้ง2คดีนี้เป็นอุทาหรณ์ให้คนในสังคมณเวลานี้กันหน่อยนะคะเรื่องของการซื้อทองเอาละค่ะเรื่องต่อไปสั้นๆละกันเรื่องนี้นะคะพี่มิ้งภัทรกรส่งมาบอกว่ามีความคืบหน้านะน้องปิมเรื่องนี้ที่เราเคยพูดคุยไปกันสัปดาห์ก่อนหน้านู้นนะคะเกี่ยวกับเรื่องของรถยนต์นะคะรถยนต์ไฟฟ้ามีการบริษัทนะคะที่เป็นต้นสังกัดเนี่ยมีการประกาศเรียกคืนรถยนต์ไฟฟ้ารุ่น42นะคะเพื่อปรับปรุงระบบถุงลมนิรภัยหลังพบปัญหาติดตั้งสายไฟไม่ครบถ้วนส่งผลให้ระบบถุงลมนิรภัยทำงานไม่สมบูรณ์นะคะล่าสุดในช่วงของต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมานี่เองนะคะทางบริษัท EVไพรมัสจำกัดนะคะมีการออกประกาศชี้แจงและดำเนินการเรียกคืนรถยนต์ไฟฟ้านะคะรุ่น
World for Two นะคะเพื่อดำเนินการแก้ไขระบบถุงลมนิรภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยเนื่องจากมีชุดสายไฟที่ติดตั้งมาไม่ครบจากโรงงานนะคะทางบริษัทจึงได้แจ้งรายงานปัญหาดังกล่าวไปที่โรงงานผู้ผลิตให้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งทางโรงงานผู้ผลิตได้ยอมรับถึงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นและยืนยันจะดำเนินการโดยเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดนะคะทางบริษัทได้ดำเนินการออกจดหมายเรียกคืนแล้วก็เชิญลูกค้าที่ซื้อรถยนต์ดังกล่าวทุกคนเข้ามาทำการติดตั้งชุดสายไฟเพื่อให้ระบบสมบูรณ์พร้อมตรวจเช็คความเรียบร้อยของตัวรถโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะทั้งนี้ทางผู้บริโภคสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับฝ่ายบริการลูกค้าของบริษัทได้ที่หมายเลข02-114-3099ค่ะแล้วก็ขอแนะนำผู้บริโภคท่านใดที่ใช้รถไฟฟ้ารุ่นดังกล่าวควรเร่งนำรถเข้าตรวจสอบและในระหว่างนี้นะคะไม่ควรนำรถยนต์มาใช้งานนะคะเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคเองพร้อมทั้งขอให้เก็บหลักฐานสัญญาใบโฆษณาและใบเสร็จการชำระเงินเพื่อประโยชน์ในการเรียกร้องสิทธิกรณีการเกิดความเสียหายภายหลังด้วยนะคะเรื่องนี้ก็โอ้โหขอบคุณทางบริษัทมากๆที่เร่งในการแจ้งนะคะไปทางผู้บริโภคที่ซื้อรถยนต์เนาะแล้วก็เป็นความรับผิดชอบที่เขาก็ยืดอกออกมารับนะคะเรื่องนี้ก็เดี๋ยวต้องรอดูว่ามีกี่คันที่เร่งนะคะเข้าไปติดตั้งถุงลมนิรภัยให้เรียบร้อยเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยนะคะของชีวิตเวลาเราใช้รถนี่ก็ถ้าไม่มีถุงลมนิรภัยมันไม่ปลอดภัยจริงๆคุณผู้ฟังนะคะถ้าเกิดว่าใครสงสัยประการใดโทรไปสายด่วนของสภาผู้บริโภคได้นะคะเบอร์โทรก็คือ1502นะคะหรือว่าติดตามที่เพจสภาองค์กรของผู้บริโภคได้ด้วยค่ะเอาละค่ะไปช่วงคิดก่อนเชื่อนะคะกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยาและคุณชนาธิปไพรพงศ์ค่ะวันนี้มีข้อมูลของเรื่องปวดหลังเพราะสูบบุหรี่จัดจริงหรือไม่นั้นนะคะไปติดตามรับฟังค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อพบกับช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพพงศ์อีกเช่นเคยค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการสูบบุหรี่เราคุยกันหลายครั้งมากไม่ว่าจะเป็นผลกระทบจากการสูบบุหรี่มวนหรือสูบบุหรี่ไฟฟ้าผลกระทบของมันเนี่ยไม่ดีแน่นอนมันทำให้ผู้สูบเป็นโรคปอดมะเร็งหลอดคอถุงลมโป่งพองทำให้สุขภาพย่ำแย่ลงบางคนถึงขั้นเสียชีวิตแต่คุณผู้ฟังคะมันมีการแชร์ข้อมูลอีกอย่างหนึ่งจากศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยเมื่อวันที่3สิงหาคม2567ค่ะมีบทความเรื่องสูบบุหรี่หนักเสี่ยงกระดูกสันหลังเสื่อมคำถามก็คือว่ามันเป็นจริงหรือเปล่าซึ่งพอไปตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขก็พบว่าเรื่องนี้เป็นข้อมูลจริงค่ะซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะเพราะว่ามีแนวโน้มเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ในประเทศไทยเนี่ยเพิ่มมากขึ้นและบุหรี่นี้ก็ถือว่าเป็นยาเสพติดแต่ว่ามันก็มีการขออนุญาตในการผลิตแล้วก็ขายใช่ไหมคะคือรัฐอนุญาตให้ผลิตบุหรี่ว่าอย่างนั้นเถอะการสูบบุหรี่จัดเนี่ยทำให้มีอาการปวดหลังจริงเพราะอะไรอาจารย์แก้วคะสูบบุหรี่จัดทำให้ปวดหลังตรงนี้เป็นข้อมูลจริงนะคะอาจารย์ครับคือเดิมเนี่ยเรารู้ว่าคนที่สูบบุหรี่เนี่ยนะก็เสี่ยงเป็นโรคปอดนะมะเร็งปอดบ้างหรือเป็นถุงลมโป่งพองอันนั้นก็เป็นโรคที่รู้กันมานานแล้วคนก็ยังเสี่ยงที่จะสูบนะคือยอมรับสภาพตั้งแต่เริ่มสูบมวนแรกนี่แหละพักก็รับสภาพแล้วพอมามีข่าวว่าทำให้กระดูกสันหลังเสื่อมเนี่ยผมฟังข่าวตอนแรกเนี่ยผมก็ปกติเรารู้ว่าคนที่ยกของหนักนะจะเสี่ยงแต่ว่ากลายเป็นว่าไม่ต้องยกของหนักก็เสี่ยงได้ถ้าสูบบุหรี่ก็เลยพยายามหาข้อมูลดูปรากฏว่าไปเจอบทความเรื่อง The Smoking Spy Smoking กับสูบบุหรี่นะฮะ Spy นี่ก็คือกระดูกสันหลังเป็นบทความที่ตีพิมพ์อยู่ในเว็บของ National Spy Health Foundation คือเป็นมูลนิธิของสหรัฐอเมริกานะฮะเขาให้เหตุผลว่าสารนิโคตินในบุหรี่เนี่ยส่งผลกระทบต่อเส้นเลือดทำให้เส้นเลือดส่งออกซิเจนและสารอาหารสำคัญต่างๆเนี่ยผ่านเลือดไปเลี้ยงกระดูกสันหลังได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ
ทำให้ผู้ที่สูบบุหรี่หนักมีโอกาสที่จะมีกระดูกสันหลังเสื่อมหมอนรองกระดูกสันหลังยุบไวกว่าคนในวัยเดียวกันที่ไม่สูบบุหรี่นิโคตินในบุหรี่เนี่ยขัดขวางการนำแคลเซียมที่เรากินจากอาหารเนี่ยไปใช้ทำให้ร่างกายนำแคลเซียมไปใช้ลดลงมีผลให้มวลกระดูกลดลงการสูบบุหรี่ไม่เพียงแค่เสี่ยงกระดูกสันหลังเสื่อมเท่านั้นยังมีผลต่อกระดูกทั้งร่างกายทำให้กระดูกเสื่อมก่อนวัยเป็นโรคกระดูกพรุนฟังอย่างนี้แล้วเนี่ยยิ่งรู้เลยว่าปกติผู้หญิงก็เสี่ยงอยู่แล้วใช่ไหมใช่ผู้หญิงเนี่ยพอหมดประจำเดือนแล้วเนี่ยเอสโตรเจนมันต่ำลงเอสโตรเจนจะสำคัญมากอย่างหนึ่งเลยก็คือเรื่องเกี่ยวกับการสร้างเสริมกระดูกพอต่ำลงผู้หญิงก็เสี่ยงแล้วก็ต้องหมอต้องคอยให้เสริมแคลเซียมให้บางคนก็ต้องได้รับยาพิเศษแต่ถ้าเป็นผู้หญิงที่สูบบุหรี่นี่คงเสี่ยงเพิ่มขึ้นนะผู้หญิงเนี่ยบางคนได้สูบแฟชั่นนะสูบโชว์อาจารย์จากข้อมูลงานวิจัยที่อาจารย์อธิบายมาก็มองเห็นภาพได้ชัดพอสมควรนะคะแต่อยากให้อาจารย์อธิบายทางวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมเพื่อให้คนตระหนักคือจริงๆเนี่ยบุหรี่เป็นควันเรากินควันมันเข้าไปใช่ไหมแล้วอัดควันเข้าปอดไปเนี่ยอะไรก็ตามที่เป็นควันมีสารก่อมะเร็งมีสารพิษอะไรเต็มไปหมดเขาเคยมีการศึกษานะว่าในควันบุหรี่นะโอ้โหสารพิษมันเต็มไปหมดเลยคือเจลานายไม่หมดเลยภายในชั่วโมงอะนะฮะแล้วบางครั้งเนี่ยมันขึ้นอยู่กับใบยาเนี่ยที่เขามาทำบุหรี่เนี่ยปลูกตรงไหนด้วยบางครั้งมันก็ดูดเอาแร่ธาตุที่เป็นโลหะหนักเข้าไปด้วยและโลหะหนักเนี่ยบางครั้งมันอยู่ในรูปที่พอถูกเผาแล้วมันระเหยไปกับไอและเข้าปอดด้วยบางครั้งเจอสารเรโดไอโซโทปคือสารรังสีเข้าไปอีกเพราะนั้นการสูบบุหรี่เนี่ยนิโคตินเนี่ยไม่ใช่สารพิษตรงๆนะฮะมันเป็นสารที่ไปกระตุ้นระบบประสาทได้มันก็ไม่ถึงกับเป็นพิษมากแต่ไอ้ตัวที่เป็นพิษจริงๆเนี่ยมันก็คือไอ้พวกที่เป็นสารก่อมะเร็งนี่แหละนะฮะที่รับเข้าไปโดยความตั้งใจอันนี้ต้องบอกว่าเขาตั้งใจเพราะเขานึกว่าควันเนี่ยมันทำให้เขามีความสุขนิโคตินใช่ไหมคะสารทาคาร์บอนมอนอกไซด์ไฮโดรเจนออกไซด์ไนโตรเจนออกไซด์มันมีแอมโมเนียไซยาไนด์ฟอร์มาดีไฮด์ด้วยเหรอคะอาจารย์คือมันมีในปริมาณต่ำนะไม่ถึงกับทำให้ตายไซยาไนด์เนี่ยถ้าปริมาณต่ำๆก็ยังไม่ถึงกับตายหรอกเพราะว่าร่างกายเราก็กำจัดทิ้งได้แต่ว่ามันก็ไปสะสมได้พอสมควรหรือไปลดหย่อนความสามารถของร่างกายในการทำงานคนที่สูบบุหรี่ทุกคนเนี่ยถ้าสูบจัดมากๆเนี่ยจะสังเกตได้ว่าเขาจะไม่แข็งแรงเลยผอมนะไม่มีโอกาสเป็นโรคอ้วนนะอาจารย์คือสูบจัดเนี่ยคือบุหรี่มวนเนาะมันเป็นซองๆสูบจัดๆบางคนวันละซองหรือ2ซองใช่ไหมคะแต่ตอนนี้มันมีบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งหลายคนก็มาเถียงว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าไม่อันตรายเท่าบุหรี่มวนแต่จริงๆแล้วเมื่อไปดูพอเขาจับล็อตบุหรี่ไฟฟ้ามาได้เนี่ยมันน่าตกใจยิ่งกว่าคือเขาผสมน้ำยาที่เป็นสารเคมีต่างๆเช่นสารทาสารนิโคตินที่อาจารย์อธิบายมาเมื่อสักครู่เนี่ยมากกว่าบุหรี่มวนต้องหลาย10เท่าบางทีเป็น100เท่ารายการภูมิคุ้มกันเองเคยนำเสนอคนที่ได้รับผลกระทบจากบุหรี่ไฟฟ้าที่เขาปรุงน้ำยาเคมีบุหรี่ไฟฟ้าเองอ่ะสูบไม่ถึง2ปีคือมีปัญหาปอดหายใจเองไม่ได้ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจตลอดชีวิตแบบเนี้ยความอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้ามันก็ยิ่งมากกว่าใช่ไหมอาจารย์คือความจริงเนี่ยนะคนที่คิดบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเขาหวังว่าจะเอามันมาเป็นทางบำบัดรักษาคนที่สูบบุหรี่จริงๆเพราะว่าเราสามารถกำหนดนี่ว่าจะเอาสารอะไรเข้าไปในปอดบ้างถ้าเราใช้แค่น้ำยาที่มีนิโคตินนะมันก็เป็นแค่นิโคตินแต่ปรากฏว่ามันไปกลายเป็นมีการผสมร่วมผสมนี่เพื่อให้เกิดควันให้เกิดกลิ่นรสอันนี้ก็เลยกลายเป็นปัญหาดังนั้นเนี่ยถ้าใช้ในสถานที่บำบัดการสูบบุหรี่เนี่ยบุหรี่ไฟฟ้าจะช่วยได้เขามีวิธีการทำแต่ว่าพอมันมาผลิตข้างนอกแล้วปัญหาพอมันก็เกิดขึ้นแล้วกับบุหรี่ไฟฟ้าที่มันก็ดีอย่างนึงนะคือเรามองเห็นควันปั๊บเราก็หลบควันเนี่ยจะเป็นควันแบบอีกแบบนึงไม่ใช่ควันแบบควันบุหรี่และกลิ่นมันก็ไม่ถึงกับเลวร้ายมากนะเพราะบางทีก็หอมดีแต่ว่าจริงๆแล้วสารที่เกิดขึ้นเนี่ยอันตรายดังนั้นเนี่ยไม่ควรจะสูบแค่หยิบบุหรี่ไม่ว่าบุหรี่จริงหรือบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยก็ควรจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ใช่ของดีปัญหาคือเราต้องพยายามใส่ข้อมูลให้เด็กรู้ว่ามันไม่ใช่ของดีคือถ้าเป็นของดีเนี่ยมันต้องเหมือนกับเรากินอาหารเนี่ยเรารู้ว่าอาหารเนี่ยเป็นของดีแต่ว่าถ้ากินเหล้าเนี่ยเป็นของไม่ดีอาจารย์เพราะฉะนั้นมันมีงานวิจัยเกี่ยวกับการสูบบุหรี่อะไรอีกไหมที่มาเสริมข้อมูลว่าสูบบุหรี่จัดๆเนี่ยเสี่ยงเป็นโรคกระดูกทำให้ปวดหลังได้อีกอะค่ะมีบทความนะเรื่องการทบทวนอย่างเป็นระบบถึงการสูบบุหรี่และโรคกระดูกสันหลังเสื่อมพิมพ์ในวารสาร Brain and Spine
ของปี2022เขาให้ข้อมูลว่าการสูบบุหรี่เนี่ยเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตของคนมากกว่า8ล้านคนต่อปีทั่วโลกเนี่ยนะแล้วบทความเนี่ยเขาใช้คำว่าการสูบบุหรี่และก็โรคเกี่ยวกับกระดูกสันหลังเนี่ยเป็นคำสำคัญในการค้นหาข้อมูลในฐานข้อมูลต่างๆฐานสำคัญคือ PubMed PubMed นี่เป็นฐานข้อมูลใหญ่มากเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ชีวภาพสุขภาพแล้วก็อีกฐานนึงเป็น Embase อันนี้ก็เป็นฐานข้อมูลการแพทย์เลยโดยตรงนะฮะเขาก็ทบทวนวรรณกรรมเนี่ยเขาพบว่าการสูบบุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญในการเกิดโรคกระดูกสันหลังเสื่อมโดยเฉพาะกระดูกสันหลังส่วนเอวคนที่สูบบุหรี่จัดเนี่ยนะจะมีปัญหามากเลยเวลาเข้าไปได้รับการผ่าตัดนะมันจะมีภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดการสมานแผลช้าลงมีความรู้สึกเจ็บปวดกว่าคนปกตินะฟื้นตัวกระช้าอันนี้ที่สำคัญคือเป็นการยืนยันว่าการสูบบุหรี่เนี่ยนำไปสู่ความเสื่อมของกระดูกสันหลังได้อย่างไรค่ะเป็นเรื่องที่ควรจะพยายามสอนเรื่องนี้ให้เด็กรู้ว่าสูบบุหรี่เนี่ยนอกจากเสี่ยงกับมะเร็งปอดนอกจากเสี่ยงกับโรคถุงลมโป่งพองคุณจะเสี่ยงเรื่องกระดูกสันหลังคือทำงานได้ไม่ถึงอายุ40 50นี่กระดูกสันหลังเก็บไปแล้วเนี่ยมันแย่นะคือเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะไม่มีข้อมูลตรงนี้ออกมาทำให้คนไทยสมัยก่อนอาจจะไม่ได้คำนึงถึงตรงนี้ไหมคะเพราะว่าดิฉันนึกย้อนไปสมัยที่คุณตาคุณยายคุณทวดยังอยู่เนี่ยค่ะรู้สึกว่าคนในวัยนั้นเนี่ยเป็นโรคกระดูกพรุนแล้วก็เป็นโรคเกี่ยวกับกระดูกไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเยอะแต่ว่าพอลองนึกย้อนไปคนสมัยก่อนสูบบุหรี่ที่เป็นไม่ใช่บุหรี่ก้นกรองเหมือนปัจจุบันเป็นบุหรี่เอาใบยาสูบมาตากให้แห้งแล้วก็ใช้ใบตองตากแห้งรีดเอามาห่อใบยาคือสามารถสูบเอาสารจากใบยาสูบได้โดยตรงโดยที่ไม่มีการกรองควันนะคะอาจารย์มันก็แล้วแต่สูบมากสูบน้อยนะค่ะในวรรณกรรมในวรรณคดีนะบางเรื่องเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องการใช้กรีบบัวเนี่ยมามนบุหรี่ด้วยซ้ำทำให้ดูดีซึ่งอันนั้นอ่ะก็เป็นวรรณคดีที่สอนเรื่องการสูบบุหรี่ด้วยซ้ำมีหลายเรื่องเลยคือเมื่อสมัยก่อนเนี่ยเขาคงไม่เข้าใจว่าการสูบบุหรี่นำไปสู่การเกิดโรคของปอดไงแต่ปัจจุบันเนี่ยพอเรารู้แล้วเนี่ยอย่างน้อยวรรณคดีแบบเนี้ยต้องเอาออกทิ้งไปอย่าให้เด็กเรียนมันเป็นการส่งเสริมไม่ดีมีบทความหนึ่งนะฮะน่าสนใจเรื่องการศึกษาทางระบาดวิทยาแบบมองไปข้างหน้าโดยมีผู้เข้าร่วม 438,510 คนถึงความสัมพันธ์ระหว่างการสูบบุหรี่กับอาการปวดหลังตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Global Health ของปี2023เข้าตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างการสูบบุหรี่ต่ออุบัติการณ์ของอาการปวดหลังในอาสาสมัคร 438,510 คนคือพวกเนี้ยอยู่ในฐานข้อมูล UK Biobank UK Biobank เนี่ยเป็นหน่วยงานใหญ่ของสหราชอาณาจักรนะฮะที่จะเก็บข้อมูลของคนที่เกี่ยวกับสุขภาพทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็ดูด้วยว่าอยู่ไปนานๆเนี่ยเป็นอะไรไหมจริงๆเขามีการเก็บ DNA ด้วยนะค่ะเขาก็เลือกคนเนี่ยมาที่ไม่มีอาการปวดหลังนะในช่วงปี2006ถึง2010จากนั้นก็ติดตามผลการตรวจสุขภาพไปถึงวันที่1เมษายน2022เขาก็ดูด้วยว่าพวกเนี่ยมีใครสูบบุหรี่ยังไงบ้างก็ดูจำนวนที่สูบต่อวันเป็นมวลต่อวันและจำนวนปีที่สูบเขาเรียกแพ็คเกียร์คือว่าในปีนี้เนี่ยสูบกี่ซองเขาดูจำนวนซองที่สูบใน1วันคูณด้วยจำนวนปีทั้งหมดที่สูบถ้ามีค่าตั้งแต่20ขึ้นไปเนี่ยก็ถือว่าสูบจัดเช่นสูบครึ่งซองเป็นเวลา40ปีเนี่ยแพ็คเกียร์ของเขาก็คือ20นะก็ถือว่าคนนี้สูบจัดแล้วแล้วเขาก็ตรวจสอบอุบัติการณ์ของอาการปวดหลังแล้วจากงานวิจัยชิ้นนี้ที่มีผู้เข้าร่วม 400,000 กว่าคนเนี่ยค่ะผลสรุปออกมาว่ายังไงคะเขาติดตามผล13ปีจาก 400,000 คนเนี่ยปรากฏว่ามีคน 31,467 คนมีการพัฒนาอาการปวดหลังผู้สูบบุหรี่เป็นผู้หญิงเนี่ยจะเสี่ยงกว่าผู้ชายนะดังนั้นเนี่ยการไม่สูบบุหรี่เลิกบุหรี่หรือลดจำนวนบุหรี่ที่สูบต่อวันเนี่ยจะสามารถลดความเสี่ยงเกี่ยวกับความดันโลหิตสูงได้เพิ่มอันนี้เพิ่มเติมไปจากการปวดหลังค่ะนะสรุปแล้วเนี่ยถ้าใครคิดได้บางคนที่เขาหักดิบได้นะมีคนที่เป็นอยู่ในวงสังคมหรือว่าดาราหรือว่านักข่าวที่ผมเห็นอยู่เนี่ยบางคนเขาหักดิบเลยไม่สูบคือหักดิบนี่มันทรมานนะเข้าใจแต่ว่าเขาวิจัยที่เข้มแข็งหักได้คือพวกนี้ก็จะเสี่ยงน้อยลงที่จะปวดหลังคืออะไรก็ตามที่เราทำไปแล้วเนี่ยผลมันมาแน่ๆเพียงแต่ช้าหรือเร็วมากหรือน้อยบางคนเนี่ยดื่มเหล้าใช่ไหมและสูบบุหรี่แล้วก็พยายามเลิก
มันก็ไม่ได้หมายความว่าไอ้ผลที่เขาได้รับแต่แรกเนี่ยมันจะหายไปนะมันอาจจะไปทำให้เขามีปัญหาเมื่ออายุมากขึ้นแต่ว่ามีปัญหาน้อยลงกว่าถ้าเขายังดื่มสุราหรือสูบบุหรี่ไปเรื่อยๆเนี่ยจะเป็นเยอะมากกว่าแล้วก็เร็วกว่าค่ะจากงานวิจัยที่อาจารย์ยกตัวอย่างมาทั้ง2งานวิจัยก็มีผลสรุปเหมือนกันก็คือว่าการสูบบุหรี่มีความเสี่ยงต่ออาการปวดหลังเพิ่มมากขึ้นและผู้หญิงก็มีความเสี่ยงเป็นโรคปวดหลังโรคกระดูกพรุนมากกว่าผู้ชายซึ่งจริงผู้หญิงมีความเสี่ยงหลายเท่ามากเพราะว่าผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ในขณะตั้งครรภ์ลูกก็จะแย่งแคลเซียมไปเพื่อสร้างกระดูกของตัวเองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นผู้หญิงเนี่ยพอแก่ตัวมาดิฉันเห็นส่วนมากนะหลายคนเลยที่มีปัญหากระดูกพรุนกระดูกยุบแล้วยิ่งถ้าผู้หญิงคนไหนนอกจากเคยตั้งท้องแล้วยังสูบบุหรี่อีกความเสี่ยงก็จะเพิ่มความเสี่ยงเรื่องกระดูกยุบกระดูกพรุนเป็นโรคปวดหลังปวดบั้นเอวก็จะยิ่งมีมากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นอยากให้อาจารย์ให้ข้อคิดสำหรับทุกคนที่กำลังคิดสูบบุหรี่หรือยังเลิกบุหรี่ไม่ได้หน่อยค่ะว่าควรจะรักตัวเองยังไงคนที่สูบบุหรี่เนี่ยนะอาจจะไม่รู้นะว่าคนที่เขาไม่สูบบุหรี่เนี่ยเขามองคุณยังไงเขามองว่าคนสูบบุหรี่เนี่ยใจอ่อนตัดไม่ได้ค่ะนะผมดูคลิปอันหนึ่งเจ๊เล้งที่ขายของที่ดอนเมืองอ่ะเจ๊เล้งก็บอกเลยว่าลูกน้องแกนะถ้าสูบบุหรี่กินเหล้านะไม่หลับเป็นนโยบายการจ้างงานที่ดีมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอยากจะลองใช้วิธีการอย่างเงี้ยคือช่วยกันลดคนสูบบุหรี่เนี่ยก็ต้องบอกว่าลูกน้องเนี่ยต้องไม่สูบบุหรี่แล้วไม่ต้องแอบไปสูบบุหรี่ด้วยคนที่สูบบุหรี่มาต่อให้เราไม่เห็นว่าเขาเคยสูบนะกลิ่นที่ตัวเขาเนี่ยมันจะมาเลยขนาดอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วนะกลิ่นจากลมหายใจก็ยังออกมาเพราะฉะนั้นขอให้รู้ว่าคนที่สูบบุหรี่เนี่ยไม่เท่เลยช่วงคิดก่อนเชื่อขอบคุณสำหรับข้อมูลจากคิดก่อนเชื่อมากๆนะคะวันนี้หมดเวลาสำหรับอภิคณาแล้วนะคะเจอกันครั้งหน้าเวลาเดิมนะคะวันนี้สวัสดีค่ะติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast.com และ YouTube thaipbspodcastฟังทางแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast, Spotify, Google Podcast, Podbean, SoundCloud และ Apple Podcast กดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube Thai PBS Podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น